หมายถึงได้พลังงานแล้วเอาพลังงานมาใช้ได้ตัวเราเองรู้ความหมายรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เข้าถึงพลังงานตอนนี้เอามาใช้ได้นั่นเองก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละนะครับนั่นดีนะลุงยังมีหลังพิงฝาให้พิงอยู่พอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บจะอ้างถึงพระอรหันต์สี่ระดับทันทีเลยนะครับอ้างถึงพระองค์ทันทีเลยดีลูกมีตรงเนี้ยคงไม่มีใครย้อนแย้งมั้งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยใช่เลยครับหมายถึงได้รับพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละพี่เนี่ยโอเคไหมนะเข้าใจตรงนั้นนะเอาละผ่านเลยจ้าพรุ่งนี้นะฮะคุณพิพัฒน์อยู่หน้าจอพอดีนะครับถือโอกาสบอกนะพรุ่งนี้มีนัดนะฮะพรุ่งนี้ขอเลื่อนครับด่วนเลยวันเนี้ยเพิ่งนะพรุ่งนี้ขอเลื่อนนะครับคุณพิพัฒน์บอกพระราชบัณฑาด้วยนะครับนะขอเลื่อนไปวันอื่นพรุ่งนี้มีธุระด่วนเลยตั้งแต่เช้าเลยนะครับโอเคนะแค่นี้ก็พอ ขอที่โอกาสบอกผ่านจอเลยครับ เพราะว่าอยู่ในจอแล้วเนี่ยโอเคครับหวังว่าคนจะ get into แล้วนะต่อไปถามใหม่ครับมีทั้งประเด็นก็หนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับหนึ่งคำถามของท่านแปลว่าท่านกับผมบายวันบายนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแต่ผมกับท่านอยู่หน้าจอหนึ่งต่อห้าหนึ่งต่อสิบหนึ่งต่อร้อยต่อพันต่อหมื่นต่อแสนและเป็นไปได้ไหมหนึ่งต่อล้านและหลายหลายล้านด้วยแน่ไปนู่น ก็วันนี้หนึ่งเท่ากับเท่านี้แหละครับหยุดผมก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่หน้าจอกี่ชีวิตเนี่ยหลังจากไปเป็นร้อยล้านพันล้านนะถ้าไปเล่นนา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 โอเค ว่าแล้วก็เติมเฮิร์บเลยนะครับลูกหลานยาวตัวอย่างนะลุงคือลุงนะครับท่านกับผมนั่งอยู่คนละจุดมันคนละยูนิตคนละเนื้อเยื่อคนละยูนิตยังไงก็ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นมนุษย์เราเนี่ยหันหน้าใส่กันความรู้สึกมันก็ต่างกันแล้วมันซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายไงหันหน้าไปทางเดียวกันแต่ก็ไม่ได้ยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันหายใจเท่ากันก็ไม่ได้หัวใจเต้นเท่ากันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยในโลกใบนี้เห็นไหม7-8 พันล้านคนนะครับแต่มันไม่เหมือนกันถามว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าใจเรื่องราวตัวเองไหมตัวนี้เป็นคำถามใหญ่โตครับมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องและเข้าใจความเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดนะคุณโยเอาตัวนี้เป็นหลักครับและอย่าให้ดิ้นนะดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกับการประกอบอาชีพนะไม่หนักใดด้านหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังประกอบอาชีพทั้งโลกอยู่เห็นไหมครับไปด้วยๆกันนะโลกกับธรรมนั้นคู่ขนานกันนะครับความจริงมันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่ความจริงมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่โลกกับธรรม มันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่เอานะเดินแบบขนานกันไปควบคู่กันเห็นไหมครับทําบุญตักบาตรก็ควบคู่กันไปเรื่อยๆเห็นไหมประกอบอาชีพไปด้วยแต่พอเวลาถึงจุดเนี่ยพอเวลาเข้าสู่ปฏิบัติแล้วมันซ่อนซ้อนของกันและกันอยู่เอาไว้ตอนที่ทางโลกมันเต็มแล้วไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วใช่ช่วงนั้นนะครับค่อยเอาจริงเอาจังก่อนที่ไปวนเวียนของโลกใบนี้แล้วถือว่าเป็นชาติสุดท้ายด้วยใช่ไหมล่ะเอาเป็นชาติสุดท้ายด้วยส่วนที่ใครมั่งมีชีวิตสุขเยอะๆคำถามมีว่าถ้าหอบไปด้วยได้ก็เชิญพยากรถ้าหอบไปด้วยไม่ได้จะให้ใครก็ได้ก็เชิญดับทยาสายใช่ไหมหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะอ้าวถามต่อครับเชิญครับใครมีถามก็เชิญมาฝั่งเฟซฝั่งยูทูบครับถ้ามาหนึ่งคำถามเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับอ้าวแล้วถามมาอีกมีไผอีก
เร็วเร็วเร็วนี่หรือเปล่าอืมเร็วเร็วถ้าไม่เร็ววันนี้ได้คุยกับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงคุยกันแบบสุดๆเลยนะครับว่าขึ้นกระดานให้ดูคุยเรื่องอะไรคุยเรื่องควักครับควักมันเป็นยังไงควักอันที่เขาว่าควักควักควักวิธีการคิดในเรื่องของควักนะฮะมันจะเป็นการแตกตัวเงี้ยอันนี้ก็นึกซะว่าเป็นวัตถุอันหนึ่งเรียกมันง่ายๆว่าสสารได้ไหมสสารหนึ่งเนี่ยสสารตัวเนี้ยสสารที่จับนี่คือสสารนะครับในมือนี่คือสสารนะครับบอกทราบไว้สสารนะฮะวางบนโต๊ะทั้งใบสสารหมดนะครับสสารนี่มันจะมีพลังงานอยู่นะครับมันมีพลังงานอยู่สสารกับพลังงานมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่นะครับสรุปแล้วนี่ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าเป็นภาษาพุทธะสสารนี่คือรูปพลังงานคือนามนามมีแต่มันมองไม่เห็นแต่สัมผัสมันได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นนะครับไม่ใช่ผ่านภาษานะผ่านภาษาไม่ได้เลยถ้าผ่านภาษาคำว่ากินเนี่ยกินข้าวรู้สึกยังไงกินข้าวกินปลาร้ามันเป็นยังไงว่าปลาร้าเนี่ยมันต้องลิ้มรสผ่านปากผ่านลิ้นจึงจะรู้สึกเห็นไหมฮะแค่ภาษามันไม่รู้สึก1บวก1เท่ากับ2รู้สึกไหมครับเนี่ยรู้สึกไหมเนี่ยมันได้แค่รู้มันได้แค่จำเนี่ยเอ้าให้เข้าใจยังได้อ่ะแต่ไม่รู้สึกใช่ไหมฮะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองรู้จำเอาเข้าใจพอจำจึงเข้าใจเอาจำได้จำดีจำนานก็แบบเข้าใจนานๆจำนานๆนั่นมันรู้ได้โดยการจำมันไม่ใช่รู้ได้โดยผ่านความรู้สึกถ้ากินรู้สึกจับต้องได้รู้สึกนะจับใบหูได้รู้สึกเนี่ยพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นนามนี่จะรับได้โดยผ่านความรู้สึกเท่านั้นเองก็คือพลังงานนั่นเองโอเคไหมครับเอาล่ะกลับมามันจะแตกหน่อนี่นะครับแตกหน่อแตกก่อนเมื่อสสารมันจะก้อนใหญ่เป็นช้างก็ได้เป็นม้าก็ได้เป็นควายก็ได้นะครับเป็นทั้งนั้นทั้งหมดทีนี้พอเวลามันแตกตัวไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมันเกิดของสองสิ่งเกิดของสามสิ่งสิ่งที่หนึ่งของสามสิ่งสิ่งที่หนึ่งโผล่แล้วเนี่ยตัวนี้คือตัว N นิวตรอนตัวที่สองคือตัว E อิเล็กตรอนตัวที่สามคือตัว P โปรตอนสามสิ่งดูให้ดีนะครับจะแตกตัวแล้วนะแต่เป็นควักกันนะไอ้ที่ว่าควักควักควัก Q U R A K ใช่เปล่ารู้นะ Q ควัก A R ใช่ Q U A R K ควักเอานะมันจะไปเป็นควักนะ
ตัวนี้ก็แยกไปซะเนี่ยปื้ดออกไปแตกแบบนี่น่ะเขาเรียกว่าควาร์กนี่ไม่รู้มันย่อยออกไปล่ะเป็นควาร์กมันมีสองตัวมันมีอัพควาร์กโป๊ะเข้าไปดาวควาร์กอัพควาร์ก AP ซะโทษ UP อัพใส่ตัว Q ท่านตัวนี้ใส่ตัว Q ซะอัพควาร์กเงี้ยตัว Q ใช่ป่ะไม่รู้ตัว Q เขียนอย่างนั้นดีกว่าน่าจะใช่ไหนเป็นตัว G ก็ได้ Q กับ G มันใกล้เคียงกันนะครับอัพควาร์กมาถึงตอนนี้ก็เป็นดาวควาร์กอันนี้คือดาวควาร์กดีดาวอัพดีดาวควาร์กก็เป็นตัว G ซะนี่ฟังให้ดีนะฮะไอตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนี่แหละคือตัว PE มันประหลาดมากครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งจำไว้เลยครับมันอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งพลังงานบริสุทธิ์ไอ้ตัวพลังงานตัว N นี่ก็ได้เอาตัว N ไปใส่ตัวนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นนะครับถ้ามันไปทางนี้ก็เหมือนกันก็ควาร์กเหมือนกันแหละเอาควาร์กก็มีอัพควาร์กมีดาวควาร์กว่าไปแล้วแต่จะว่ากันควาร์กอันนี้ก็ดาวควาร์กอย่างเงี้ยพอได้ไหมเนี่ยต้องก็ไปอันนี้คือ PE พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์เขายังแตกไปอีกแล้วนะแตกอัพควาร์กแตกอัพควาร์กกันเนี่ยไปอีกเป็นอะไรเป็นแอนตี้เนี่ยครับโอ้ยตายแอนตี้ควาร์กเอาไงเค้ายังจะเข้าใจวะเนี่ยคือมันตัวต่อต้านอะanti anti anti up quark anti down quark เขียนไหนวะเนี่ย anti anti โอเคพอได้งั้นเราตัวนี้เอาไว้ข้างๆมันจะฉีกไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็น quark นะฝั่งนี้มันก็เป็น anti anti antiแอนตี้ควาร์กต่อเพราะนั้นตรงกลางนี่คือตัว PE เนี่ยพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่รู้มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งอยู่ตรงกลางของของสองสิ่งภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาจำหน่อยครับภาษาจำพ่นไปภาษาพุทธศาสตร์นะครับอิทัปปัจจยตาตรงนี้ลุงถือโอกาสใส่เส้นสีแดงให้นะครับเพราะว่ามันจะต่างออกไปเห็นไหมก็คือ PE นะครับพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยคือความต่างจะออกไปต้องการชี้เห็นความต่างตรงนี้เห็นไหมมันก็เป็น PE ที่ว่านะครับนะพอทันนะครับเพราะพอแยกสีแล้วมันจะโอเคนะก็จะได้ไม่งงครับในระหว่างที่อยู่ด้วยกันมันทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันทับซ้อนกันอยู่นะครับอยู่ด้วยกันมันทับซ้อนอยู่มันทับซ้อนกันอยู่พลังงานบริสุทธิ์มันซ้อนอยู่มันซ้อนมาหมดนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ซ้อนไปยังสสารอยู่ซ้อนไปหมดนะครับซ้อนไปหมดนะครับเนี่ยในเส้นทางแต่พอมันไปทางที่มันปลายสุดของมันแหละมันไปต่อไม่ได้แล้วครับเป็นภาษาสุดขั้วของวิทยาศาสตร์แล้วนะสุดขั้วแล้วครับนี่แหละคือ PE มาฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับอธิบายเหมือนกันงั้นอธิบายฝั่งนี้ก็พอนะครับมันจะเลอะเลือนตาสังเกตมันจะทับซ้อนกันเลย
พอเราจะไปปลายสุดมันจะแย่งเห็นตรงนี้ถ้าหากว่าตรงสุดนี่เรียกว่าเมื่อวานเย็นวันที่ผ่านมาลุงใช้คำว่าโฟตอนนะมันก็คือพลังงานของโฟตอนต่อแต่ที่มันว่าอะไรจะเรียกว่าพลาสมาก็เป็นพลังงานของพลาสมาต่อจะเรียกกันว่าแสงมันก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงจะเรียกว่าเสียงก็คือสั่นสะเทือนเนี่ยนะมันก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงถ้ามันเป็นความร้อนก็เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความร้อนเช่นศูนย์กลางดวงอาทิตย์และศูนย์กลางของโลกใบนี้นะแม้แต่ศูนย์กลางในฐานในเตาของไฟในบ้านท่านเหมือนกันศูนย์กลางแปลว่าศูนย์กลางของสรรพสิ่งอยู่ตรงกลางของสองสิ่งภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทธปัจจยตาหรือเหรียญสองด้านมีซ้ายจึงมีขวามีหยินจึงมีหยางมันเหมือนกันพีมันอยู่ตรงกลางระหว่างหยินกับหยางอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งต้องจำนะภาษาจำนะลุงพูดยังไงลูกก็ไม่เปลี่ยนคำพูดเรื่องนี้ครับสิ่งนี้ลุงรู้มาตั้งแต่นู้นนะ30-20 กว่าปีมาแล้วตั้งแต่วันที่1 มกราคมปี 37กันแล้วพูดเรื่องนี้มาตลอดนะครับนะไอ้ตรงนี้แหละฮะจะเรียกว่าอะไรnothing คือความว่างก็ได้ค่าคงที่ก็ได้ PE เนี่ยครับนะปรมัตถสัจธรรมเป๊ะเลยนะนะพระเจ้าเพียวก็อดเพียวเดอะก็อดด้วยนะก็อดมันมีเยอะมันไม่เพียวเยอะเพียวเดอะก็อดโอเคก็แล้วกันนะจะเรียกชื่อว่าอะไรนะชาวมุสลิมก็คือพระอัลเลาะห์เห็นไหมชาวคริสต์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าชาวฮินดูอะไรเนาะนารายณ์นารายณ์หรือเปล่าหรือจะว่าอะไรนะแต่ชาวสาธุเนี่ยก็คือพระธรรมจำด้วยครับพระพุทธพระธรรมเพราะสิ่งนี้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้พระอรหันต์ที่ว่านั้นก็มี4ระดับที่ว่าเมื่อตอนต้นเมื่อกี้นี่ใครถามมาเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละจะรู้ตรงนี้นะต้องพระอรหันต์มี4ระดับนะระดับปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติแล้วก็ปัจเจกพุทธวัจปัจเจกพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธพระปัจเจกพุทธเห็นนะแล้วก็มีพระพุทธเจ้าในสูงสุดแล้วครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะครับพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรเนี่ยสอนเรื่องธรรมะซึ่งแปลว่าธรรมชาติสอนเรื่องธรรมชาติตัวท่านคือธรรมชาติเกิดมาในบทบาทของธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้าสร้างโอเคไหมมันเกิดเองมารูปแบบเกิดเองที่ลุงพูดแต่ตอนต้นแล้วก็ว่าเกิดเองเกิดเองใช่ไหมใช่ไหมฮะเกิดเองเกิดเองเอางี้ดีกว่าถ้าบอกว่าความว่างคือ nothing เนี่ยคือพระเจ้าคือพระอรหันต์คือปรมัตถสัจธรรมโอเคนะเกิดเองเกิดอยู่ๆมันก็เกิดอยู่ในท่ามกลางท่ามกลางของถ้าบอกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์คือพระอรหันต์สิ่งที่บริสุทธิ์คือพระผู้เป็นเจ้าเกิดเองเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระอรหันต์เกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าเป๊ะแปลว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเกิดอยู่ในท่ามกลางของพระเจ้าพระเจ้าก็ดูแลพระเจ้าไม่ดูแลไม่ได้มีหน้าที่มาสร้างถ้าสร้างมีย้อนแย้งนะดีๆกว่านี้ทำไมไม่สร้างทีเดียวเห็นไหมไม่จบนะเห็นไหมครับใช่นะเสร็จแล้วทำไม่ดีหรือว่าเป็นทุกข์ลำบากถูกพระเจ้าทดสอบ
เอ้ยยังไงคบกันไม่ได้สิครับเนี่ย ใช่ไหมยังคบกันไม่ได้สิครับแบบเนี้ยก็ไปต่อไม่ได้มันก็หยุดงั้นหยุดสนทนากันหยุดพูดคุยกันตรงนี้ใครเจอความนิ่งก่อนคนนั้นก็จะเจอก่อนความนิ่งครับถ้าไม่นิ่งมัวแต่พูดจาถากถางอยู่เนี่ยจบข่าวจะไม่รู้จะไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้แน่นอนงั้นเมื่อเวลาทะเลาะกันเหนื่อยแล้วก็นั่งนิ่งทั้งคู่อย่าพูดจากัน3 วันละคืนเดี๋ยวจะรู้เองเลยครับพวกนี้มันจะมาจากความนิ่งเพราะความนิ่งจะเรียกชื่อก็ได้คือนิวตรอนก็ได้ไม่แสดงประจุไฟฟ้าลบและไม่แสดงประจุไฟฟ้าบวกอยู่กลางๆของเด็กครับนิวตรอนก็นิวตรอนไปเรื่อยแหละครับเห็นหรือยังนิวตรอนไปเรื่อยเห็นไหมเดิมอยู่ซ้อนต่อไปก็แยกนะมันก็อยู่นิวตรอนไปเรื่อยแหละอยู่นิวตรอนเห็นไหมก็คืออยู่ตรงกลางของสองสิ่งเหมือนกันไปตลอดแต่ถ้าไม่มีภาษามาสื่อสารกันจบข่าวเลยครับไม่มีทางรู้ได้เลยนะงั้นภาษาแม้ว่าจะเป็นสิ่งสมมติมันเป็นเพียงตัวกลางเป็นสื่อหนึ่งนะสื่อสารให้เกิดความรู้ให้ตรงกันและให้เข้าใจตรงกันแล้วมันก็จะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยเหมือนกับไปด้วยกันมาด้วยกันสำหรับท่านอยู่หน้าจอกับอยู่ในจอขณะนี้โอเคไหมครับจบไหมเหนื่อยไหมพี่